บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่197นะคะจัดเป็นโปรเคียตู้ซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อเพียงแค่1-4กระถางนะคะจะมีค่าจัดส่งแบบเหมา50บาททุกบ้านค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875เดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR Code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะและอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะแอมจะมี Facebook ใช้ชื่อ Facebook ว่าบ้านน้าบอนสีค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสะดวกเล่น Facebook ก็สามารถไปทักแชทนะคะสั่งซื้อกับเราได้ทาง Facebook นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นนะจ๊ะโดยคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทำคลิปไว้นะคะประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแอมขอเป็นวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนะคะขนส่งทางไปรษณีย์ไทยโดยนะคะปกติแล้วแอมจะส่งแบบว่าถ้าถ่ายทำคลิปนี้จะส่งในวันพรุ่งนี้แต่เนื่องด้วยนะคะวันเสาร์นะคะที่18พฤศจิกายนทางสวนเราจะเดินทางไปร่วมนะคะการประกวดบอนสีที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะจ๊ะและนะคะคลิปนี้นะคะแอมขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะการประกวดบอนสีนะคะงานดีๆอีกหนึ่งงานนะคะโดยนะคะงานประกวดบอนสีที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ค่ะงานจัดขึ้นที่โรบินสันจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมกับสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาบอนสีแห่งประเทศไทยในงานได้มีการประกวดบอนสีและมีสวนต่างๆนะคะได้นำบอนสีมาจำหน่ายด้วยค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะสามารถเข้าไปร่วมงานกันได้นะคะงานนะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่3แล้วค่ะครั้งที่2แอมก็ไปนะคะแอมไม่แน่ใจนะว่าครั้งนี้นะคะงานจะจัดขึ้นอยู่ชั้น2ของโรบินสันหรือเปล่านะคะสามารถนะคะไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะที่ห้างได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงค่ะไม่ควรพลาดค่ะไปชมบอนสีสวยๆที่สวนต่างๆได้นำเข้ามาร่วมการประกวดบอนสีนะคะเจอกับแอมที่งานอย่าลืมทักทายอย่าลืมดีมากๆค่ะที่จะเจอลูกค้าทางสวนเรานะคะฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมทักทายแอมนะจ๊ะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็ฝากงานประกวดบอนสีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมนะคะบอนสีสวยๆใน EP ที่197นี้กันเลยจ้าเริ่มกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่านางรากสดแผลงนะคะเขาจะแผลงไม่ป้ายนะคะใครชอบแผลงแผลงบ้างคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะสำหรับนางรากสดแผลงแดงอย่างเดียวนะคะเขาจะออกแบบว่าออกกึ่งใบหอกเลยนะคะต้นนี้นะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ50บาทค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีมาเพียงแค่2กระถางเท่านั้นจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะซึ่งจะเป็นมณีล้อมเพชรแผลงไม่ด่างนั่นเองนะคะโทนสีเขาจะออกนะคะออกโทนสีน้ำตาลนะคะโทนเข้มๆเนาะนะคะโทนสียังสวยอยู่นะคะแอมก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะคะสำหรับมณีล้อมเพชรแผลงนะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทค่ะความสูงจะอยู่ประมาณ10เซนนะคะต้นเล็กสุดก็จะเป็นไซส์ไหนดีอ่ะไซส์นี้แล้วกันเนาะนี่ประมาณนี้นะคะกระถางนี้ก็จะอยู่ประมาณนะคะแอมจะเทียบให้ดูนะจากฝ่ามือแอมเนาะแต่ต้นน้องแข็งแรงแล้วนะคะรากเดินมาแบบเยอะแบบนี้แล้วนะคะสามารถทำการย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะนี่เลยไซส์เล็กสุดก็จะประมาณนี้นะคะต้นน้องแข็งแรงแล้วค่ะฟื้นตัวได้เร็วนะไซส์ขนาดนี้นะคะฝากมณีล้อมเพชรแผลงนะคะทนสีสวยๆในราคา50บาทไว้ด้วยค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด9กระถางจ้าสำหรับรายการนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะแอมจะเป็นลูกไม้ใบไทยนะคะทนแดงส้มนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางค่ะแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ50บาทนะคะแจ้งแอมมาแบบนี้นะว่าลูกไม้แดงส้มนะคะใบไทยนะคะ50บาทนะคะโตไปนะคะอันนี้เป็นรุ่นพี่ที่โตมาแล้วนะคะรุ่นแรกแอมไม่ได้แบ่งปันนะคะแอมจะลองต่อยอดนะคะเก็บต้นไว้แบบว่าผสมดอกนะนี่เลยนะคะทนสีเขาจะออกประมาณนี้นะคะตอนโตนะทอนสีออกแดงส้มๆนะคะจะออกแนวเปลือกเขียวนิดนึงนะคะเป็นลูกไม้นะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ50บาทจ้ารายการนี้นะคะมีชื่อว่าพันดานะคะตอนเล็กๆเขาจะยืนพื้นสีขาวทั้งหมดนะคะแต่โตไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะจะขึ้นเม็ดสีแดงกระจายเต็มใบนะคะพันดาเป็นไม้ที่สวยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะวันนี้นะคะสำหรับพันดานะคะแอมนำมาแบ่งปันในราคากระถางละ50บาทนะคะ
ความสูงจะอยู่ประมาณ10เซนค่ะรากเดินมาแน่นๆแบบนี้แล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะพันดาวในราคากระถางละ50บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้เช่นกันนะคะอันนี้เขาจะเป็นลูกนะคะของเมืองอุดรนะคะแจ้งให้แอมแบบนี้นะเป็นลูกไม้นะคะลูกของเมืองอุดรนะคะวันนี้แอมนำมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะคะแบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะแจ้งแอมมาแบบนี้นะคะว่าต้องการนะคะลูกไม้ลูกเมืองอุดรนะคะในราคากระถางละ50บาทนะคะเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อค่ะนะคะแม่อุ้มฝักคือเมืองอุดรนั่นเองนะคะแอมก็ใช้ชื่อเรียกว่าเป็นลูกของเมืองอุดรแทนเนาะไม่สับสนกันนะคะต้นนี้โทนสีสวยนะคะสีอ่อนๆ นะเป็นงานโชว์เม็ดนะคะเป็นไม้ลักษณะใบไทยนะคะการใหญ่มากค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะรากเดินมาแบบแน่นๆแบบนี้แล้วนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนี้50บาทค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ทิมค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่รอต้นนี้อยู่นะคะมาแล้วค่ะคลิปนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปันทั้งหมด6กระถางค่ะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ50บาทนะคะสำหรับหลวงปู่ทิมนะคะน้องเป็นไม้ออกลักษณะเปรอะนะเขียวชมพูนะคะโตไปใบใหญ่ยักษ์สวยมากค่ะนะคะท่านใดที่ชอบนะคะไม้แข็งแรงนะคะต้นนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะหลวงปู่ทิมนะจ๊ะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ50บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะจัดอยู่ในตับเดือนนะคะมีชื่อว่าเดือนมีนาคมนะคะเด่นทั้งเรื่องสีพื้นเรื่องงานเม็ดและงานกระดูกนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสวยงามค่ะต้นนี้แนะนำนะคะหากลูกค้าท่านใดชอบฟอร์มก่อนะคะลักษณะทรงใบกลมนะคะแนะนำให้จัดสัก2กระถางค่ะเดือนมีนาคมนะคะจัดฟอร์มก่อได้สวยค่ะนะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ในราคาที่กระถางละ70บาทนะคะกระถางละ70บาทจ้ารับ2กระถางให้ไปเลยค่ะ130บาทนะคะสำหรับเดือนมีนาคมนะคะแนะนำนะคะอยากจะให้จัดฟอร์มก่อกันจ้าต่อกันที่ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่างศิลานะคะเป็นไม้ใบไทยโทนสีสวยนะคะเด่นทั้งเรื่องพื้นสีและงานเม็ดนะคะสวยน่าเก็บนะสำหรับอ่างศิลานะคะวันนี้แอมนำมาแบ่งปันให้ในราคาที่กระถางละ70บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางด้วยกันนะคะโทนสีสวยนะคะอยากจะให้สะสมนะทำฟอร์มก่อก็ดีนะคะต้นนี้โทนสีสวยมากค่ะยิ่งโตยิ่งโทนสีเข้มนะคะรายการนี้ค่ะย้ำอีกรอบนะมีชื่อว่าอ่างศิรานะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ70บาทจ้าต่อกันที่ไม้ต้นนี้บ้างค่ะมีชื่อว่าเจ้าหลานช้างนะคะจัดอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะ4กระถางค่ะคัดป้ายสวยๆนะคะฟอร์มใหญ่ๆมาแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะสำหรับเจ้าหลานช้างนะคะป้ายสวยแบบนี้นะคะความสูงอยู่เริ่มต้นที่ประมาณ13เซนนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ80บาทนะคะแนะนำค่ะสำหรับเจ้าหลานช้างนะคะแนะนำให้รับ2ต้นค่ะไปจัดฟอร์มกอนะคะสวยมากนะจัดฟอร์มกอได้ดีเลยนะเจ้าหลานช้างนะคะแอมมีจำนวนสำรองอยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยนะท่านรับ2กระถางนะคะให้ไปเลยนะคะ150บาทนะคะท่านรับ2กระถางให้ในราคาที่150บาทกระถางเดียว80บาทจ้าฝากไว้ด้วยนะคะน่าสะสมนะคะทำไม้ฟอร์มก่อโทนสีสวยมากๆค่ะต่อกันที่บอนต้นนี้บ้างค่ะมีชื่อว่าขวัญสิริค่ะชุดนี้นะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมด5กระถางค่ะจะออกโทนสีชมพูเข้มๆนะคะโทนสีชมพูเข้มๆนะคะลักษณะนะคะขวัญสิริชุดนี้นะออกโทนประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปันให้ในราคานะสำหรับขวัญสิรินะคะชุดนี้โทนสีนี้นะคะแอมขอที่100บาทนะคะขออนุญาตนะคะขอ100บาทนะชุดนี้นะคะโทนสีเขาจะออกชมพูเข้มๆนะคะฟอร์มสวยมากค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้เก็บนะคะพอใกล้หมดแล้วจ้าฝากไว้ด้วยนะคะขวัญสิริโทนสีสวยๆในราคาที่100บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ใบไทยนะคะโทนสีหวานค่ะมีชื่อว่าหวานเย็นนะคะสำหรับหวานเย็นนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะแอมแบ่งให้นะคะสำหรับหวานเย็นนะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ80บาทค่ะนะคะวันนี้มีมา2กระถางนะคะโทนสีสวยมากนะคะตัดด้วยงานกระดูกเขียวนะคะน่าเก็บค่ะโทนสีหวานๆจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างลายปลาคาร์ฟค่ะมีชื่อว่าเจ้าปอแก้วนั่นเองโตไปนะคะเห็นไหมคะว่าความด่างเขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะรายใบเริ่มชัดเจนนะคะสำหรับเจ้าปอแก้วนะคะชุดนี้นะแอมนำมาแบ่งปันให้ในราคาที่กระถางละ90บาทนะคะเจ้าปอแก้วแบ่งปันที่90บาทอันนี้เป็นกระถางที่1นะคะ
ต้นโตหน่อยลายใบเริ่มชัดนะคะส่วนต้นที่2แล้วก็ต้นที่3นะคะเห็นลายใบแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคะรอน้องโตอีกนิดนึงนะคะลายใบแบบนี้มาแน่นอนค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มก่อนนะคะไปคู่กับจุฬาลงกรณ์นะคะสำหรับจุฬาลงกรณ์นะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางนี้ฟอร์มกอสวยนะคะแอมขอที่80บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางเนาะกระถางไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวแอมคัดให้นะคะนี่เลยนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าจุฬาลงกรณ์นะคะแบ่งให้ในราคาที่80บาทค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มก่อนะคะ1กระถางมี2ชื่อนะคะสำหรับกระถางนี้แอมจะทำอะไรไว้นะคะต้นนี้นะคะได้นกเล็กรัตนาจักรต้นโตๆไป1ต้นนะคะแล้วก็ได้นะคะสีเทพรักษ์นะคะโทนดำๆนะคะออกได้ไปอีก1ต้นนะคะโตไปเดี๋ยวก็ต้นสูงเสมอกันนะคะเป็นโทนสีที่สวยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างกระถางนี้ให้ดูนะโทนสีนะคะเมื่อตอนโตนะคะโตสักหน่อยก็จะออกโทนสีแบบนี้นะคะเป็นฟอร์มก่อนะคะแฟนตาซีที่สวยงามได้เลยนะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนี้น่าเก็บมากๆค่ะมากันที่ราคาเลยนะสำหรับฟอร์มก่อแฟนตาซีนะคะนกเล็กรัตนาจักรคู่กับสีเทพรักษ์นะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ90บาทค่ะให้ในราคาที่90บาทเลยนะอันนี้จะเป็นอีก1กระถางค่ะซึ่งวันนี้นะคะสำหรับวังกอแฟนตาซีนะคะแอมเจออยู่3กระถางค่ะก็อยากจะนำมาแบ่งปันนะคะให้ลูกค้าลองไปจัดฟอร์มกอสวยๆนะคะประดับหน้าบ้านกันนะคะย้ำอีกรอบนะคะไม้ฟอร์มกอนะคะนกเล็กรัตนาจักรกับนะคะสีเทพรักษ์1กระถางมี2ชนิดนะคะให้ในราคาที่90บาทจ้ามาต่อกันที่รายการไม้ป้ายโทนสีหวานต้นนี้ค่ะมีชื่อว่านารีบุรพานะคะซึ่งวันนี้นะคะเจอมา2ต้นนะคะสำหรับนารีบุรพานะคะไม้ป้ายชมพูสวยๆแบบนี้นะคะแอมแบ่งปันให้ในราคาที่กระถางละ80บาทซึ่งวันนี้นะคะมีมา2กระถางเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งเป็นคนแรกนะคะก็จะได้ต้นโตไปนะคะแต่ต้นท่านที่2ที่สั่งเข้ามาไม่ต้องน้อยใจนะคะให้ดูใบป้ายเขานะคะป้ายสวยเช่นกันนะคะให้ในราคาที่เท่าๆกันนะคะราคาที่80บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะไม้ป้ายอมตะค่ะมีชื่อว่านะคะชายชนค่ะสำหรับชายชนชุดนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปันให้ในราคาที่กระถางละ90บาทนะคะป้ายสวยมากค่ะนะคะคัดป้ายสวยๆมาแบ่งปันกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะชายชนนะคะกระถาง4นิ้วความสูงอยู่ประมาณ13เซนค่ะแบ่งให้ในราคาที่90บาทจ้ารับไป2กระถางนะคะให้เลยค่ะ170บาทนะคะไปจัดฟอร์มก็สวยๆกันได้เลยค่ะมาต่อกันที่บอลกลับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทพอักษรานะคะลายสวยมากค่ะชุดนี้นะคะแอมจะเขียนเบอร์ไว้ให้นะคะเทพอักษรากระถางที่1กระถางที่2และกระถางที่3เดี๋ยวเรามาดูลายใบกันทีละกระถางนะคะกระถางแรกค่ะเป็นกระถางที่1นะคะลวดลายสวยค่ะประมาณนี้นะคะกับสวยแข้งสวยมากค่ะนะคะเทพอักษรานะคะลืมแจ้งราคานะคะแอมแบ่งให้ในราคานะกระถางละ100บาทเท่ากันทุกกระถางนะคะสำหรับเทพอักษราด่างสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะใบนี้คือแบบมาฮาร์ฟครึ่งใบสวยมากค่ะให้ดูลายใบนะคะกราบนะอันนี้เป็นเทพอักษรากระถางที่2ค่ะในราคา100บาทมาดูกระถางที่3กันบ้างค่ะความสูงต้นนี้อยู่ราวๆ18เซนนะคะต้นสูงมากนะคะลายฮาร์ฟมาเลยนะคะสวยเช่นกันนะคะให้ดูกราบก่อนเนาะนี่เลยนะคะลวดลายประมาณนี้นะคะเทพอักษรากระถางที่3ค่ะชอบกระถางไหนก็ระบุมานะคะหรือจะแคปรูปส่งมาทางแอดไลน์ก็ได้จ้าไม้ป้ายต้นนี้นะคะมีชื่อว่ารัศมีเงินนะคะสำหรับรัศมีเงินนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางค่ะป้ายสวยป้ายสวยทุกใบเลยนะความสูงจะอยู่ราวๆนะคะ13เซนแล้วค่ะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะหรือท่านใดชอบใหญ่นะก็ย้ายขึ้น8นิ้วไปเลยนะคะวันนี้ค่ะรัศมีเงินนะคะแอมมีมาแบ่งปัน3กระถางค่ะแบ่งให้ในราคาที่90บาทนะคะป้ายสวยทุกกระถางเลยนะคะแอมขออนุญาตเลือกให้นะจ๊ะวันนี้มาแบ่งปันในราคาเบาๆจ้ามาต่อกันที่รายการไม้ด่างต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเพชรราชานะคะสำหรับเพชรราชานะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางค่ะแอมแบ่งให้นะคะในราคาที่กระถางละ100บาทนะเพชรราชานะคะลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บนะไซส์นี้นะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วค่ะความสูงอยู่ประมาณนะคะ11เซน12เซนประมาณนี้นะคะลายสวยเท่ากันทุกกระถางเลยนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเพชรราชานะคะน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะไม้ด่างที่แข็งแรงสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้จ้าวันนี้แบ่งให้ในราคาที่100บาทค่ะ
มาต่อกันที่รายการนี้นะคะรายการนี้มีชื่อว่านะคะเพชรเมืองนนท์นะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะมีความป้ายนะคะป้ายสีชมพูนะคะสวยมากต้นนี้นะคะใบหนาก้านใหญ่แข็งแรงนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะและที่สำคัญค่ะแตกหน่อเร็วนะคะสำหรับเพชรเมืองนนท์นะวันนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ100บาทค่ะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะมาต่อกันที่รายการนี้ค่ะใบไม้ใบกลมนะคะโทนสีเข้มๆค่ะมีชื่อว่าวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะคัดมาได้2ต้นค่ะแบ่งให้ในราคานะคะสำหรับวันเสาร์นะแบ่งให้ในราคาที่100บาทนะคะ100บาทค่ะมีแค่2กระถางเท่านั้นนะคะความสูงอยู่ราวๆ11เซนนะคะฟอร์มเขาประมาณ5ใบ6ใบแล้วค่ะนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วนะนะคะได้เลยนะวันเสาร์นะคะเป็นไม้ทนเข้มนะคะออกทนดำด้วยนะคะน่าเก็บจ้าต่อกันที่รายการนี้ค่ะรายการนี้มีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะลายด่างหินอ่อนมาเลยนะคะสวยมากค่ะวันนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปันนะคะ3กระถางค่ะลวดลายก็จะมาประมาณนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่120บาทแอมให้ในราคาที่120บาทนะคะความสูงของแต่ละต้นจะอยู่ราวๆนะคะ13เซนนะคะกระถางนี้ก็ลวดลายสวยเช่นกันนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะเพราะว่าเขาลายสวยเหมือนกันนะคะสามารถคัดทำแม่พันธุ์สวยๆได้เลยนะสำหรับเศรษฐีพันล้านรายการนี้นะแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะแบ่งในราคาที่120บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอแฟนตาซีค่ะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะ4กระถางค่ะแต่ละกระถางจะจัดลงไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแอมจะอธิบายนะคะแอมจะเขียนตัวเลขไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะคะกระถางที่1กระถางที่2 3และ4นะคะราคาจะแตกต่างกันไปนะคะแนะนำต้นนี้ก่อนเลยนะคะฟอร์มกอแฟนตาซีกระถางที่1นะคะจะมีอะไรบ้างได้ต้นที่1นะคะพญามนทรัพย์เจริญนางฟ้าจำแรงนะคะกระถางนี้แอมขอที่นะคะ150บาทค่ะขอที่150บาทนะสำหรับกระถางที่1นะคะมาต่อกันที่กระถางที่2กันบ้างค่ะกระถางที่2นะคะฟอร์มใหญ่โตล้นกระถาง4นิ้วแล้วค่ะเป็นกระถางที่2นะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะได้นางฟ้าจำแรงไป2กระถางค่ะแล้วก็ได้ทรัพย์เจริญได้นางฟ้าจำแรงไป2ต้นค่ะแล้วก็ได้ทรัพย์เจริญไปอีก2ต้นนะคะก่อนนี้ก่อนแน่นๆเลยนะลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด4ต้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะทรัพย์เจริญทรัพย์เจริญกี่ต้นดูยอดก่อนอ๋อใช่ทรัพย์เจริญ4ต้นเดี๋ยวหนูจะให้ดูยากเหมือนกันนะคะจัดฟอร์มกอไว้ใช่โอเคค่ะนะคะถูกต้องแล้วค่ะนะคะลูกค้าจะได้นางฟ้าไป2ต้นทรัพย์เจริญ2ต้นค่ะฟอร์มกอกระถางนี้นะคะแอมขอที่180บาทนะคะกระถางที่2ขอที่180บาทค่ะมีมาอย่างละกระถางไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็รายการกระถางที่3ค่ะจะออกโทนสีแดงๆนะคะได้พญามนไป2ต้นค่ะอันนี้กระถางนี้แอมเช็คมาแล้วพญามน2ต้นนะคะแล้วก็ได้ทรัพย์เจริญนะคะทรัพย์เจริญกี่ต้นวะทรัพย์เจริญ1ต้นนะคะกระถางนี้มี3ต้นนะคะย้ำอีกรอบก่อนเนาะพญามน2ทรัพย์เจริญ1นะคะแอมขอที่180บาทกระถางนี้ขอที่180บาทนะคะกระถางที่3ค่ะมาต่อกันที่กระถางที่4กันบ้างค่ะกระถางที่4นะคะลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างกระถางนี้มี4ต้นย้ำนะคะกระถางนี้มี4ต้นได้พญามนไป2ต้นทรัพย์เจริญ1ต้นแล้วก็นางฟ้าจำแรง1ต้นนะคะกระถางนี้แอมขอที่200บาทนะคะกระถางที่4ขอที่200บาทนะคะย้ำกันอีกรอบนะกระถางที่4 200บาทได้พญามน2ต้นทรัพย์เจริญ1ต้นนางฟ้าจำแรง1ต้นนะคะแล้วก็กระถางที่3ค่ะมี3ต้นนะคะพญามน2ต้นทรัพย์เจริญอีก1ต้นในราคา180บาทค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะทรัพย์เจริญ2ต้นนางฟ้าจำแรงอีก2ต้นนะคะให้ไปในราคาที่180บาทเช่นกันนะคะแล้วก็กระถางที่1นะคะทรัพย์เจริญ1ต้นนางฟ้าจำแรง1ต้นพญามน1ต้นกระถางนี้มี3ต้นได้ไป3ชื่อนะคะให้ในราคาที่150บาทค่ะมีมาอย่างละกระถางเท่านั้นนะคะจะไม่มีสำรองจ้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่197นะคะเป็นโปรเคียร์ตู้ซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อเพียงแค่1ถึง4กระถางนะคะก็จะมีค่าจัดส่งแบบเหมา50บาททุกบ้านค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะโดยคลิปนี้นะคะแอมจะมีรอบจัดส่งในวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนะคะขนส่งทางไปรษณีย์ไทยโดยทางศูนย์เรานะคะ
จะส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์นะคะโดยนะคะช่องทางการติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณบอนสีค่ะฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะเจอกันได้นะคะที่งานประกวดบอนสีโรบินสันจังหวัดบุรีรัมย์นะคะงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะคะเจอกับแอมได้อย่าลืมเข้าไปทักทายกันนะจ๊ะก่อนจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ค่ะพาโมกคารานะนะคะแอมเคยนำมาให้ลูกค้าได้ชมกันบ่อยๆนะคะต้นไปสวยมากและที่สำคัญนะคะโอ้โหหูแบบว่าสวยมากค่ะนะคะตอนนี้นะคะกำลังโตแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์นะคะแอมจะนำมาแบ่งปันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับบอนสีต้นนี้นะพาโมกคารานะนะคะโตไปสวยมากค่ะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสวนเราบ้านนะบอนสีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ